มีใครถามต่ออีกทีนึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาจากอารมณ์อาหารอากาศใช่ไหมครับถูกหมดแหละอารมณ์มาจากอารมณ์มาจากอารมณ์อารมณ์มาจากอะไรต่อมาจากอารมณ์นะอารมณ์มาจากอะไรคําว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์อารมณ์นี่นะคำเป็นภาษาเนี่ยมันคืออะไรกันในอารมณ์อารมณ์จอยอารมณ์ร่าเริงนะไม่มีอารมณ์ทีเดียวถ้าบอกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร่าเริงอารมณ์ร่าเริงโอ้โหสารพัดเลยทั้งเต้นทั้งรำทั้งอะไรสารพัดไปนะก็ติดฉึงนะติดฉึงนะติดฉึงนะติดฉึงอารมณ์ดีถ้าไม่มีอารมณ์ในตัวนี้มันเป็นยังไงใครอธิบายได้ตรงนั้นนะทั่วๆไปก็ถ้าไม่มีอารมณ์ก็คือนั่งบื้ออยู่เป็นตอตะโกเลยถ้าเป็นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอารมณ์ได้ไหมอากัปกิริยาเนี่ยเฉยหมามาเห่าก็เฉยหมามากัดก็เฉยหมามาเลียปากก็เฉยอย่างนั้นเหรอคำว่าไม่มีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์มันก็คือภาษาเนาะง่ายๆคือความรู้สึกเห็นไหมจะมีอารมณ์ได้ก็ต้องมีความรู้สึกความรู้สึกก็ต้องผ่านอายตนะห้าผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสนะจึงจะมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกนั่นคืออารมณ์นะอารมณ์นั่นคือใจเลยนะครับนะเวทนานุปัสสนานั่นคืออารมณ์กายานุปัสสนาก็คือกายเวทนานุปัสสนาเวทนาคืออารมณ์อารมณ์คือใจใจกับกายมันก็มีความสัมพันธ์กันนี่ใช่ไหมครับนั้นคำว่าอารมณ์อารมณ์นะถ้าเป็นภาษาคือใจนะถ้าเป็นกายสัมผัสมันคือร่างกายคือความรู้สึกนั่นเองลองฟังนี่ดูสิฟังไม่ดีนะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลกลับกับว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งไปของเร็วๆต่างกันเยอะนะพี่เห็นไหมต่างกันเยอะแค่นี้ก็เป็นลักษณะคำว่าอารมณ์ได้ไหมงั้นคนที่มีอารมณ์ดีมักจะพูดค่อยๆช้าๆนั่นคนที่มีอารมณ์ร้ายก็แสดงบึ้มปังบึ้มปังนี่คืออารมณ์ร้ายออกมาทางอากัปกิริยาถ้าบอกว่าอารมณ์นะครับก็คือมาจากฐานใจนั่นเองครับก็คือความรู้สึกความนึกคิดธรรมะนะครับใช่นะลองแยกแยะให้ดีอารมณ์นะครับ หรือใครจะว่าลุงว่างั้นพี่เอาล่ะก็หวังว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาจากอารมณ์อารมณ์มาจากอายตนะห้ามาจากการได้ยินมาจากการมองเห็นมาจากได้ดมกลิ่นไม่ดีโห้ยมันเหม็นตั้ง3วันแล้วยังไม่ไหวอยู่เอาวางไว้ตรงนี้ทำไมมันเหม็นตั้งนานแล้วหนาแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ปรับเป็นยังไงโหมันทิ้งได้แล้ว3วัน5วันแล้วมันเหม็นเน่าแล้วกับคำว่าเอ้าอยู่ได้3วันเนี่ยอยู่ได้เหรอกลิ่นกับอย่างนี้ต่างกันนะภาษามันจะต่างกันมันเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ในแค่นะก็แยกแยะลงสิครับไอ้แค่ทนเสียงสูงต่ำมันก็บอกรู้ว่าเป็นอารมณ์เป็นชั้น
ใช่นะนี่ก็คือสิ่งที่ลองพินิจดูเล่นๆไม่ก็จะเห็นจริงทีละอย่างสองอย่างไปเอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆไปนะมันซ่อนอยู่คล้ายหยินในอย่างใช่ไหมอยู่ระหว่างหยินกับอย่างพระนิพพานนะครับคุณนิกเนี่ยก็คงจะคำว่าซ่อนอยู่ก็คงจะมาจากนู่นเรื่องของใครถามพระนิพพานกูกนกปันนะอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวร้อนกับเย็นยินกับอย่างมันอยู่ตรงกลางระหว่างยินกับอย่างยินอย่างคือดำขาวแล้วอย่าคิดมากโอเคยินอย่างคือภาษาโอเคไหม ถ้าเห็นภาพก็คือเห็นภาพมันภาพทั้งสองด้านดูให้ดีมันจะลงตัวมันจะบาลานซ์กันคือเท่ากันนะมันคืออุเบกขาแล้วนะครับอุเบกขายินอย่างเนี่ยบอกได้คืออุเบกขาโอเคนะครับอุเบกขาก็จะไปกลางใจสงบทีนี้พระนิพพานมันเลยอ่ะมันเลยกลางเลยสงบมันพามากเลยมันแยกเลยภาวะพระนิพพานมันแยกหยินกับยางจากกันเลยเห็นไหมฮะพอได้ไหมครับหยินยางมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็แชร์กันอยู่หยินกับยางมันจะแชร์กันแลกเปลี่ยนอยู่นะครับคำว่าหยินกับยางนะฮะมันจะแลกเปลี่ยนมันอยู่โดยธรรมชาติของมันเองธรรมชาติคือหยินกับหยางกันแหละครับมันจะแลกเปลี่ยนมันจะแชร์อยู่แลกเปลี่ยนอยู่แต่ถ้าหากมันเท่ากันเมื่อใดนะมันเท่ากันเมื่อใดนั่นนะครับมันก็ถือว่าภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันสงบมันนิ่งหรือว่าใจเป็นกลางใจมันนิ่งใจมันสงบนะมันเลยสงบมันคือแยกออกไปโป๊ะเนี่ยก็แปลว่าแยกคำว่าหยินกับคำว่าย้อมจากกันเป็นบรรทัดเนี่ยหรือว่าด้านที่สามของหยินกับหยางก็ว่าได้ด้านที่สามถ้าบอกว่าหยินคือหนึ่งด้านที่หนึ่งหยางคือด้านอีกด้านหนึ่งใช่ไหมก็ด้านที่หยางของด้านที่สามของหยินและหยางก็แปลว่าแยกจากกันได้นะครับเรื่องนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวแล้วจะรู้ได้โดยเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับเป็นปัจจตังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะดีก็ต้องแชร์กันนะลุงทำได้กันแล้วกันโอเคไหมเออเปิดตัวมันซะเลยลุงได้กันแล้วกันลุงได้ตรงนี้มาโอเคไหมเออไม่ต้องไปเดาอ่ะใช่ไหมเออลุงได้ตรงนี้แง่แง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินต่างหากเห็นไหมครับเอาชัดๆเลยดีกว่า ไม่ต้องไปอาจจะบางทีจะได้ผิดมันจะต้องไม่ผิดตัวสักทีนะเอ้ยวันนี้พูดที่โรงแรมเนี่ยโอ้โหคอยดูพูดคำพวกนี้ไว้ทิ้งไว้โรงแรมเนี่ยเดี๋ยวผู้มาใช้บริการเยอะแยะทำไปเล่นนะความจริงห้องเขาก็สะอาดดีเหมือนกันครับโอเคดีบอกแล้วนี่ราคาตั้งแต่ไหนโอ้โหนะไปโรงแรมบอกไว้ล่วงหน้าครับท่านที่จะให้ลุงไปนอนโรงแรมที่ไหนนะบางทีนอนคืนเดียวเสียดายตังค์ไม่ใช่หรอครับพันกว่านั่นเนี่ยนั่งเนี่ยเอาสัก600อ่ะไม่เกิน600ก็พอแล้วใช่ไหมฮะเออนั่นนี่ให้นอนกันอย่างก็แค่นอนหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเป็นภาษาลุงอยู่แล้วดีไม่ดีไม่ได้ใช้บริการห้องน้ำเขาสะดุดซ้ำไปประมาณตั้งพันกว่าบาทเสียดายตังค์ไอ้แค่นอนหลับมันจะมีอะไรกันจริงนะ ใช่ไหม นะใครจะให้ไปนอนต่างจังหวัดอย่าให้เกิน600นะเสียดายตังค์ใช่หรอครับเสียดายตังค์ท่านไม่ใช่เอาตังค์มาทำอย่างอื่นหรือว่าช่วยชาติช่วยอะไรก็ว่ากันไปเรื่องนึงนะโอเคนี่ก็